น้องเขาจะละลายมาเจอกับอีชันอีกแล้วนะคะคุณเบลพลัสนะคะวันนี้จะพาไปคาเฟ่ที่มีความเป็นต่างประเทศเนื่องจากเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ในช่วงนี้ใช่ไหมเบลก็จะพาไปคาเฟ่ที่ถ่ายรูปแล้วเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยไปดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้างและมีคาเฟ่ไหนบ้างเขาบอกว่าน่ารักมากๆตามมาก่อนไปลุยคาเฟ่ทั้งวันก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเมเรสก้าทั้งหน้าเลยทุกคนไปดูกันว่าลุควันนี้จะเป็นเกาหลีขนาดไหนตัวแรกคือ Black Snail Mist เป็นสเปรย์หน้าเงาทำให้เมคอัพติดทนนานแล้วก็สามารถฉีดได้ทั้งวันเลยทุกคนต่อไปจะลงครีมกันแดดทุกคนคือแดดมันเปรี้ยงมากเราไม่ทาไม่ได้เลยนะตัวนี้เป็น Aloe Vera Sun Protection คือมันเป็นส่วนประกอบของว่านหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเราทาได้ทั้งวันแล้วก็ทาทับเมคอัพได้ด้วยพกไปได้เลยต่อไปเป็น Excellent Foundation เป็นรองพื้นกันบ้างอันนี้เนื้อบางเบาแล้วก็กันน้ำควบคุมความมันได้ด้วยตัวนี้เลือกมาดีงามจริงๆแล้วปกติเบลไม่ค่อยเป็นคนทารองพื้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักหน้าไปแต่ว่าตัวนี้พอมาได้ลองใช้อ่ะรู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าเกินไปมันได้อยู่มันก็มีความบางๆนะกรุบๆใครมีปัญหาใต้ตาดำเวลานอนดึกนอนน้อยอ่ะคอนซีลเลอร์ช่วยคุณได้ค่ะเราต้องโปะเข้าไปตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์พาเลตก็จากเมเรสก้าเหมือนกันมี6หลุมคือเราสามารถผสมสีอะไรตามเฉดเราได้เลยก็เหมาะกับทุกสีผิวจริงๆแล้วก็บางเบาด้วยไม่ตกร่องทุกคนแปลว่าลืมทาแป้งลืมเขียนคิ้วได้เพราะว่าเราสักคิ้วแล้วใช่ไหมแต่ลืมทาคอนซีลเลอร์ไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่ทามันจะมีความเป็นแบบความโทมเกิดขึ้นอะปกติเบลใช้ไฮไลท์เป็นเนื้อผงอะแต่ว่าวันนี้ขอลองเป็นเนื้อครีมบ้างเป็นสกินไลท์เดอร์โกก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายแล้วก็ทาทับเมคอัพได้เลยมันไม่เป็นคราบด้วยคือผิวมันก็จะมีความโกลโกแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไฮไลท์ไปเลยอะเราแต่งหน้าเพียวๆอะมันก็จะไม่มีมิติเท่ากับการที่เราเพิ่มไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งอันนี้เป็นแบบทริคที่รู้สึกว่าทำให้หน้าเรียวนะเราก็จะเชดดิ้งตรงกับบริเวณช่วงแก้มแล้วก็ตรงจมูกต่อไปมาลงแป้งกันบ้างตัวนี้เป็นแป้งเนื้อบางเบาแล้วก็เนื้อละเอียดคือปกปิดได้แบบไม่หนักหน้ากันน้ำกันเหนือได้ด้วยทุกคนเขามีไซมินีนาราคา289 บาทก็ลองไปดูกันได้อันนี้ทุกคนอันต่อไปคือเป็นดินสอเขียนคิ้วของเมเรสก้าอันนี้เขาเป็นแบบหัวตัดคือเรารู้สึกว่ามันเขียนง่ายมากแล้วก็ไม่ลื่นไม่ลอกถ้าใครที่เป็นคนผิวมันหรือว่าสาวๆหรือเด็กๆที่เพิ่งเขียนคิ้วครั้งแรกๆอ่ะตัวนี้เขียนง่ายมากทุกคนเดี๋ยวแนะนำเลยอายแชโดว์วันนี้เป็น Dramatic Eyeshadow จาก Moresca ก็คือเขาเกลี่ยง่ายมากแล้วน้องเขามีความเป็นแบบชิมเมอร์เบาๆเป็นเนื้ออายแชโดว์ที่เป็นคลื่นๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูภาพแล้วพอเราเคาะใช่ไหมน้องก็จะกลับสู่สภาพเดิมเว้ยคืออันนี้แบบแอบทึ่งนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูสีแต่ละสีเลยเรามาเขียนขอบตากันดีกว่าอันนี้วันนี้เบลใช้เป็นไอไลเนอร์เป็นลิควิดก็ตัวนี้เป็นไทไลเนอร์ไอไลเนอร์ของเมเรสก้านะก็เขียนได้ทั้งไลเนอร์แล้วก็ไทไลเนอร์เลยเดี๋ยวให้ดูเวลาเขียนเบลจะต้องเขียนชิดขอบตาให้มากที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่เห็นเป็นร่องขาวๆเนาะก็จะไม่ได้เขียนให้หนามากเพราะว่าถ้าหนามากมันจะรู้สึกว่ามันทำให้ชั้นตามันยิ่งดูเล็กอะในความรู้สึกของเบลนะมาสคาร่าวันนี้ที่ใช้เป็นมาสคาร่าที่เป็นเนื้อฟิล์มโคสก็มันสามารถเคลือบบนตาเราได้เส้นต่อเส้นเลยนะแล้วที่ชอบมากก็คือหัวเขาเป็น2แบบคือแบบแรกก็เปิดออกมามันก็จะเป็นหัวปกติพอเราหมุนข้างบนเนี่ยพอเราเปิดออกมาอีกครั้งอะทุกคนหัวน้องเขาจะมีเป็นเกลียวก็คือเราสามารถใช้ได้2แบบคือเป็น 2-in-1 ไปเลยอะเลิศมากทริคของเบลเวลาดัดขนตานะเบลก็จะดัดขนตาให้ชิดกับโคนขนตามากที่สุดเพราะว่าอันนั้นมันจะทำให้มันดูเด้งมากแล้วก็เวลาเราปัดสมาร์ทคาราใช่ไหมเราก็ปัดตอนแรกอะพยายามปัดให้มันชิดโคนขนตามากที่สุดด้วยก็มันจะทำให้ดูแบบเด้งฟูอะไรเงี้ยเหมือนขนมเลยแต่มันช่วยได้จริงๆทุกคนทุกคนของเล่นใหม่ของอีชันวันนี้เป็นปัดแก้มนะเป็นรุ่น Kiss Me Cheeks คือชอบมากตรงที่เขาเป็น2 Tone เลยก็มีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์ในตลับเดียวแล้วก็กลิ่นนะคือหอมมากปกติปัดแก้มมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นที่หอมอันนี้กลิ่นแบบเหมือนผลไม้เลยอะทุกคนลองดูนะอันนี้เลิศหรือใครอยากจะลองทาตาก็เอามาทาตาได้เหมือนกันนะ
ก่อนจะไปคาเฟ่นี่เรามาทาลิปกันก่อนเป็นดรามาติกลิปคัลเลอร์ตัวนี้เป็นเนอร์กามายีคือเบลชอบมากตอนนี้ได้มา3สีแล้วเพราะว่าสีของเขาว่ามันจะมีความแบบแน่นแล้วก็มันไม่แห้งปากจนเกินไปเพราะบางทีมันจะแห้งเกินไปเพราะเบลเป็นคนปากแห้งนี่แหละจะเทาสวอตให้ดู3สีเลยเบลเป็นคนขี้เกียจพอออกไปข้างนอกก็เอาลิปมาทาเป็นแก้มได้เลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านที่ชื่อว่าเล็กวันนี้นะคะเราใช้เครื่องสำอางจากเมอริสก้าทั้งหมดเลยมีตั้งแต่คิ้วตาจมูกปากหูคางทุกอย่างก็จะได้ลุคแบบโคเรียเหมาะกับคาเฟ่นี้มากมากนี่ก็คือผู้ที่โดนอีฉันลากออกมาคุณแอร์จังนะคะที่นี่เขาก็จะมีความเค้กมีความแบบบัตเตอร์ขวดซองนะแกน่ารักปะแต่เค้กแบบนี้ก็คือเกาหลีมากๆอยากไปเกาหลีอันนี้น่ารักกินก่อนที่น้องเขาจะละลายหอมมากเป็นนมเย็นที่หวานและหอมรีวิวอะไรวะนี่เป็นช็อกโกแลตไหนชิมเข้มข้นมากเลยอ่ะเข้มข้นปะเข้มข้นมากอันนี้จะชิมอันนี้อ่ะเข้มข้นมากเข้มแบบเข้มข้นเกินคนชอบกินบัตเตอร์เค้กอยู่แล้วสีลิปวันนี้ก็คือนี่จะขึ้นสีให้นะเป็นสีนี้เลยความเกาหลีเปิดตาก็จะมีความวิงวับแล้วก็เอาฟิตวันนี้ก็มีความคัลเลอร์ฟูลเข้ากับร้านนี้แต่ไปดูร้านต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเหมือนวาร์ปมาอยู่ญี่ปุ่นเลยคือการตกแต่งเขาอ่ะก็เหมือนหลุดมาจากญี่ปุ่นจริงๆมุมถ่ายรูปเยอะมากไปดูมุมถ่ายรูปกันเมนูของเขามีทั้งกาแฟขนมปังปิ้งนมเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นแฮมเบรคฟาสต์แล้วก็มีเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่หน้าอะไรต่างๆคือแค่ทั้งของคาวของหวานงั้นเป็นใส่ไปทุกคนอ่ะเราสั่งอะไรกันพอขึ้นไปชั้น2ก็เหมือนเป็นที่เก็บสะสมของคือดูได้เลยว่าเป็นของที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยอ่ะค่ะเราสั่งข้าวหน้าหมูชาบูนะคะไปกับไข่ออนเซ็นขอกินข้าวก่อนอาหารมื้อแรกที่เป็นของคาวดีมากแจ่มมากทุกคนมีไข่ออนเซนให้ด้วยขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปดีกว่าวันนี้เราใช้ลิปส์ของเมอริสก้านะคะเอาออกมาข้างนอกด้วยหลังจากที่ทาไปเมื่อเช้าดรามาติกลิปส์คัลเลอร์ M05 สีนี้ดีสีเริ่มหมดแล้วนี่เป็นอย่างนี้เราไปคาเฟ่ต่อไปกันเลยก็ไปดูกันว่าคาเฟ่ต่อไปจะเป็นประเทศแนวไหนแล้วก็จะถ่ายรูปสวยขนาดไหนมุมกล้องโพสต์ยังไงให้ดูดีไปทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ร้านที่อารีนะคะชื่อร้านว่าทอบิโฮล่ามันเป็นร้านที่แบบ
มีความฮาวายผสมญี่ปุ่นนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร้านนะคะร้านนี้จะออกแนวฮาวายฮาวายผสมญี่ปุ่นแล้วก็เขามีกำหนดก็คือเราต้องสั่ง1ออเดอร์ต่อ1คนถ้าเราไป2คนเราก็ต้องสั่ง2ออเดอร์นะตรงนี้ญี่ปุ่นมากทุกคนเพราะว่ามีความภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีทามาลงมาลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ไปดูรูปกันโค้ดก็จบไปแล้วกับสถานที่ที่เป็นมุมถ่ายรูปที่มีความเมืองนอกก็แต่ละที่ก็จะมีความแบบแต่ละประเทศต่างกันใช่ป่ะตอนนี้แดดร้อนมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทางหน้าวันนี้นะคะขอขอบคุณมาริสก้าค่ะบ๊ายบายไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ